ุณน้องคะพี่บอลรู้สึกโชคดีมากๆเลยกับการที่ได้ไปบวชชีพราหมณ์ที่อินเดียในครั้งนี้ค่ะพี่บอลรู้สึกปิติมากๆที่ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาที่อินเดียเป็นผู้คลิปปลายผมให้พี่บอลที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะถือว่าเป็นสุภนิมิตที่เป็นมงคลกับตัวพี่บอลเองจริงๆเลยโบราณท่านว่าเหมือนได้รับทรัพย์มรดกของพระพุทธเจ้าเลยค่ะการบวชชีพราหมณ์เป็นอานิสงส์กับตัวพี่บอลเองแล้วก็กับผู้อื่นที่เขาได้อนุโมทนาบุญกับพี่บอลนะคะพี่บอลว่าเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือพรหมลิขิตเป็นบาปบุญที่เราได้ทำมาในอดีตชาติค่ะรู้สึกว่าเป็นคนโชคดีมากๆเลยนะคะการไปบวชชีพราหมณ์ที่อินเดียครั้งนี้พี่บอลได้เห็นสัจธรรมหลายอย่างเลยนะคะอย่างคนอินเดียเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้มงวดมากๆเลยนะคะเรื่องชั้นวรรณะจะมีขอทานเต็มไปหมดเลยค่ะพวกขอทานเนี่ยเขาอยู่ในชั้นวรรณะจันทานนะคะคือเกิดมาเนี่ยมีกาลาเป็นทรัพย์สินคอยขอทานอย่างเดียวเลยค่ะเขาไม่มีงานทำไม่ได้ทำงานอะไรเลยก็คือแบบน่าสงสารน่าเวทนามากๆเลยนะคะอยากจะให้เงินเขานะคะแล้วพี่บอก็ได้ให้เงินเขาไปนะคะแต่แบบพอให้ไปคนนึงนี่คือกรูมาเต็มไปหมดเลยคือตกใจเลยนะคะประชิดเต็มไปหมดเลยก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะให้เงินเขาอีกเลยเอาละค่ะก็คือพี่ว่าได้ไปบวชชีพราหมณ์ที่อินเดียมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากรู้เรื่องการบวชชีพราหมณ์ที่อินเดียก็เขียนมาในคอมเมนต์นะคะไว้พี่ว่าจะมาเล่าให้ฟังต่อไปค่ะ